ธรรมะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็กลับมาดำเนินรายการเช่นเดิมนะคะตอนนี้บรรยากาศของสงกรานต์เริ่มมาแล้วค่ะได้ยินเสียงไม้กวาดไหมคะทายกของวัดเรากำลังกวาดก็ใส่เสื้อลายดอกแล้วค่ะ เห็นความรู้สึกของวันสงกรานต์มาเลยนะคะเมื่อคืนก็ช่วงนี้ต้องขอกลับไปนอนที่บ้านเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าพยายามที่จะแบ่งเวลา ให้กับครอบครัวในระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่ไม่บวชเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะจัดสรรเวลาในสถานะของคฤหัสถ์นะคะก็แม่ก็ใส่พิภาพโทรศัพท์ดังเอามาคืนเนี่ยนะยืนโทรศัพท์พิภาพว่ะหมาเห่าพิภาพนะคะ ก็เป็นบรรยากาศของสงกรานต์มาแล้วค่ะวันสงกรานต์นี่มีอะไรดีๆเยอะเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้จิตใจของคนเนี่ยนะทำให้คนจิตใจของคนเนี่ยมันอ่อนโยนขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นมองโลกในแง่ของความเข้าใจขึ้นหลายคนมองว่างานสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณี ประเพณีทุกประเพณีเนี่ยบนโลกใบนี้เขาจะแฝงด้วยการฝึกจิตคือคนจะเป็นคนดีเนี่ยหรือคนจะเป็นคนเลวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตค่ะถ้าจิตดีเนี่ยอุปนิสัยที่แสดงออกมายังไงยังไงก็ดีถ้าจิตไม่ดีเนี่ยอุปนิสัยที่แสดงออกมายังไงก็ไม่มีทางดีอาจจะมีกรอบของสังคมว่าสังคมเนี้ยเขาไม่ชอบคนแบบนี้แต่เราจะมีความสุขไม่ได้ในสิ่งที่มันฝืนกับอุปนิสัยของเรา เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่ตรงกับธาตุตัวเองหรืออุปนิสัยตัวเองเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานแม้กระทั่งการคุยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้อยากจะได้รับการยอมรับเนี่ยเราอาจจะพยายามพูดให้มันดูดีอ่ะในสังคมที่เราคิดว่าเราต้องการการยอมรับที่นี่เนี่ยแต่พออยู่ไปนานๆเราก็ทรมานการอยู่ในสังคมที่มันไม่ใช่ธาตุของเราอ่ะเราจะอยู่อย่างหาความสุขยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้นการอยู่ในสังคมที่ตรงกับพฤติกรรมที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอ่ะมันดีที่สุดละถึงมันจะทรมานแต่มันก็จะได้ฝึกตัวเองเราเป็นคนขี้เกียจสมมติสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะเห็นคุณหมอเจี๊ยบชวนมาหล่อพระด้วยกันนักกันกลางอากาศเลยนะคะมาหล่อพระด้วยกันวันที่14นะคะก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอเจี๊ยบเอาไว้ว่าจะ พาไปที่สำนักพิษุณีนะคะจะได้ไปเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะแล้วก็คุยกันต่อเรื่องของการฝึกฝนกำลังพูดถึงเรื่องการฝึกจิตค่ะการฝึกจิตเนี่ยมันมีทั้งฝึกในระดับอย่างเช่นทหารในกองทัพเนี่ยซ้ายขวาซ้ายเนี่ยก็ฝึกค่ะฝึกจิตให้มีระเบียบแต่ว่าระเบียบของทหารเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งไปที่การปล่อยวางหรือความสุขในระดับของพระนิพพานหรือความสุขในระดับของกุศลแต่ทหารเนี่ยเขามุ่งฝึกจิตให้มันมีระเบียบเป็นการฝึกเพื่อที่จะมุ่งวินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์แล้วก็ความเข้มแข็งความอดทนการยอมรับกติกาของสังคม ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปเองธรรมชาติมันจะคัดเองถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเราต้องอยู่คนขยันอะมันอาจจะทรมานไอ้คนขยันเนี่ยมันไม่ค่อยหยอกมันยอมหยุดทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ยอมหยุดถ้าเราเป็นคนขี้เกียจอยู่คนขยันเนี่ยวันนึงเนี่ยเราจะซึมซับความเป็นคนขยัน
เราจะหาโน่นหานี่ทำเป็นเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรเวลานี้เราควรจะช่วยสังคมยังไงเราจะช่วยประโยชน์ส่วนรวมยังไงเวลาไหนเราจะเอาเวลาไปให้กับส่วนตัวคนบางคนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณดาเลศขออนุญาตสวัสดีญาติธรรมที่ทักเข้ามาทาง Facebook นะคะคือหลายคนเนี่ยทำความดีให้กับตัวเองพยายามใช้ทุกวิถีทางให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นคนที่ดูดีอย่างเด็กหลายคนเนี่ยเรียนเก่งเพื่อต้องการให้คนยอมรับให้แม่พ่อยอมรับคือพ่อแม่เนี่ยเราต้องไม่สับสนว่าพ่อแม่เนี่ยเขาดีใจอยู่แล้วที่เราเรียนเก่งเพราะเขาหวังว่าเราเรียนเก่งแล้วเราจะออกไปทำงานแล้วก็กลับมาช่วยเหลือครอบครัวดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็หมดห่วงแต่ว่าในสังคมเนี่ยถ้าเราเรียนเก่งแต่ความเก่งของเราไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยเนี่ยสังคมก็ไม่ได้ชื่นชมเรานะคะอย่างตัวเองคุยกับลูกศิษย์บางคนเนี่ยก็พูดก็สอนเรื่องนี้อยู่หลายคนที่เป็นลูกศิษย์ก็จะได้รับคำแนะนำประมาณนี้ว่าก่อนที่คนจะยอมรับเราก่อนที่คนจะรักเราเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าสิ่งเนี้ยเราทำให้กับบุคคลหรือเราทำให้กับสังคมบางอย่างเนี่ยเราทำให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยบุคคลนั้นเขาก็รักเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ได้แปลกอะไรสวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่ถ้าเกิดเราทำให้กับสังคมแล้วสังคมไม่ยอมรับเราสมมติว่าเราต้องการการยอมรับเราก็ต้องรู้ว่าสังคมนั้นเขาต้องการสิ่งที่เราทำหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวปัญญาในพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราเนี่ยตัดสินใจลงมือกระทำก็เรียกกรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยได้แค่ไหนอย่างได้คุยกับลูกศิษย์นะคะได้คุยลูกศิษย์ไปเมื่อไม่นานก็บอกว่าคนที่จะได้รับการชื่นชมจากคนอื่นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและไอ้คนที่ชื่นชมเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่เห็นประโยชน์ของสังคมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่คุณไปเจอคนที่เห็นแก่ตัวต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวจากเรามากกว่าไม่อยากให้เราทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือมองว่ามุมมองที่เราทำอยู่เนี่ยมันโง่เนี่ยเราจะไม่มีทางได้รับความชื่นชมจากใครเลยเขาจะบอกว่าเฮ้ยแกโง่หรือเปล่าเงินก็มีแรงก็มีทำไมไม่หาความสุขทำไมมันนั่งทำนู่นทำนี่ให้กับคนอื่นอยู่ได้นี่มันคนโง่แท้ๆอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังเขามองไปแบบนั้นเขามองไปแบบนั้นอีกมันอยู่ที่สังคมที่เราอยู่ด้วยอะค่ะว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในสมัยที่เรียนปริญญาโทอยู่อาจารย์สนิทสีสำแดงซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เลยเขาเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ยุคต้นๆของมหาวิทยาลัยท่านได้เคยสอนเรื่องนี้เอาไว้แล้วตัวเองก็จำเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็คิดตามโชคดีอยู่อย่างนึงอุปนิสัยเนี่ยคือไม่ว่าใครจะเตือนน่ะจะฟังแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ของเขาดูความหวังดีของเขาดูทุกอย่างแต่ทำตามไม่ทำตามขึ้นอยู่กับว่ามันจะขัดวัตถุประสงค์ของเราหรือเปล่าแค่นั้นเองคือจะฟังทุกคนค่ะใครพูดอะไรมาจะฟังนะไม่ใช่ไม่ฟังฟังทุกคนเลยฟังแล้วก็คิดว่าอันดับแรกเขาหวังดีกับเราอันดับที่สองความหวังดีของเขาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราตัดทิ้งคือไม่ได้ละเพราะทุกคนเกิดมามีจุดหมายดังนั้นตัวเองคุยกับใครหรือคบกับใครเนี่ยจะถามเสมอว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปขัดวัตถุประสงค์ของเขาจะขัดมันทำให้เราสร้างกรรมเปล่าๆเราก็จะไม่อยากสร้างกรรมที่ไปขัดของใครถ้าเขาต้องการอะไรแล้วเราพอมีกำลังที่จะช่วยเขาได้เนี่ยเราจะช่วยแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้เนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้แค่นั้นแต่ว่าจะไม่ขัดจะไม่เป็นมารขัดขวางจุดหมายของใครนะบอยจะไม่แบบต้องดูค่ะว่าเขาต้องการอะไรจะพยายามที่จะไม่ไปขัดจุดหมายแต่ถ้าเกิดว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันขัดความรู้สึกของคน
แล้วมันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนอะ มันไม่ได้เบียดเบียนสังคมไม่ได้เบียดเบียนส่วนรวมแต่การขัดอันนี้เนี่ยมันเป็นการขัดกิเลสของเขาเองเนี่ยอันนี้คงต้องวัดกันนิดนึงเราก็ไม่ถอยเหมือนกันเขาไม่ถอยแล้วก็ไม่ถอยก็ดูซิว่าระหว่างบุญกับบาปเนี่ยอะไรมันจะอยู่ได้อะไรมันจะอยู่ไม่ได้บางอย่างมันต้องวัดใจไอการวัดใจเนี่ยคือความกล้าค่ะเราคงต้องใช้ตรงนี้มาช่วยด้วยเราต้องใช้ความกล้ามาช่วยด้วยบางทีไม่ใช่ว่าเอ้ยเช่นเราไปเจอคนที่ขี้อิจฉาริษยาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สบายใจที่เราทำแบบนี้แบบนี้เขาไม่ชอบให้เราทำแบบนี้อย่างเงี้ยเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะดูดีบางคนคนขี้ฉาเดี๋ยวจะเป็นโรคนี้ก็คือกลัวคนอื่นจะดูดีเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้คนอิจฉาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ห้ามให้คนนู้นทำนั่นคนนี้ทำนี่อะไรเงี้ยก็อย่างนี้ก็จะไม่ว่าอะไรใครก็คือจะทำต่อให้เขาทรมานใจของเขาไปเองไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เราไม่ทำอะไรเขาคือเขาไม่ได้เดือดร้อนอ่ะแต่มันแค่ขัดใจเขาเนี่ยเราคงจำเป็นที่ต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าเราก็มีจุดหมายของเราทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะจับหลักตรงนี้ไว้เลยนะคะแล้วเราเนี่ยจะไม่สร้างกรรมแต่อาจจะสร้างศัตรูบางครั้ง คือไม่สร้างกรรมแน่นอนก็คือว่าจับหลักไว้เลยว่าทุกคนมีจุดหมายของชีวิตบางคนเนี่ยเขาต้องการแค่กินอิ่มนอนหลับคุณอย่าเอาพระนิพพานไปพูดกับเขาเขายังไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาบุญเนี่ยเราอาจจะค่อยๆนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดการฝึกจิตเนี่ยให้เขาทุกข์เนี่ยเขาชอบกินชอบนอนอ่ะมีความสุขกับการกินการนอนใช้สอยเครื่องใช้ที่มันเป็นประโยชน์ที่มันอำนวยความสะดวกมากๆแล้วพอวันหนึ่งเขาเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอดแทรกให้เขาได้ว่าเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เพราะใจเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันเลยทุกข์ถ้าเราฝึกมาระดับนึงเนี่ยเราจะไม่ทุกข์พุทธเจ้าสอนนี้อะไรเงี้ยเราสามารถจะแทรกได้แต่เราจะไปขัดเขาเนี่ยในสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยไม่ได้โอ้ทำไมต้องไปกินอย่างนั้นด้วยทำไมต้องไปทำอย่างนั้นด้วยอย่างนี้มันไม่เหมาะเราไม่ใช่เจ้าชีวิตของใครอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยยังไม่มีใครมาจัดการกับเราได้เลยแล้วเราจะไปจัดการชีวิตคนอื่นไม่ได้ก่อนที่เราจะพูดอะไรเนี่ยตัวเองจะตั้งสติเสมอว่าเรากำลังไปจัดการชีวิตใครหรือเปล่าทุกคนเขามีมันสมองทุกคนเขามีจุดหมายการที่เราไปก้าวไก่จุดหมายมันสมองที่เขาวางแผนของเขาไว้เราก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรไว้มั่งแล้วเราก็ไปจัดการกับเขาด้วยความปรารถนาดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือการสร้างกรรมแหละที่เขาเรียกว่าเทวบุตรมารเคยได้ยินไหมคะเทวบุตรมารก็คือมารจริงๆที่เป็นคนดีนั่นแหละคนดีๆนี่แหละค่ะเป็นมารทำไมคนดีๆถึงเป็นมารได้เพราะคนดีขัดขวางจุดหมายขัดขวางความเจริญของคนอื่นเราเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นเหมือนกัน พอวันนึงเนี่ยเราเจอด้วยตัวเองความปรารถนาดีของคนดีๆเนี่ยกับทำให้จุดหมายของเราเนี่ยไปไม่ถึงก็มีมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องตั้งสติดีๆแต่ด้วยความที่ว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีนะด้วยความที่เราเข้าใจเรื่องนี้ดีเนี่ยเราจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับความหวังดีของเทวบุตรมารเรียกบอกแบบนั้นแต่เรากลับยินดีด้วยซ้ำว่าเขาเราอย่างน้อยเราก็มีคนที่กล้าที่จะแนะนำเรากล้าที่จะเตือนเรากล้าที่จะบอกกับเราเขาเป็นคนดีแต่บางทีเนี่ยการอ่านหรืออ่านใจนะอ่านใจกันหรืออ่านจุดหมายกันเนี่ยมันอ่านไม่ออกมันคุยกันได้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราสามารถที่จะอ่านใจกันได้อะไรกันได้พูดถึงสงกรานต์แล้วก็เลยยาวมาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าถ้าเธอเรียนจบโทไปแล้วตอนนั้นเรียนโทตอนนี้คิดว่าภายในปีนี้แหละจะต้องจบเอกให้ได้บอกเลยแต่ยังไม่ทำอะไรเท่าไหร่เลยตอนที่เรียนโทอยู่เนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่าจำมาไว้นะว่าเรียนจบปริญญาโทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเธอน่ะจะพูดอะไรแล้วทุกคนจะฟังเพราะคนเขาไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ของปริญญาโทเยอะแยะไป
อย่าคิดว่าการเรียนจบสูงๆเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับของคนอย่างเดียวมันก็จะมีแต่กลุ่มคนที่ชอบเรียนก็ถึงจะยอมรับคนที่เขาไม่ชอบเรียนปริญญาโทไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยคือคนเราเนี่ยมันจะให้เกียรติหรือมันจะยอมรับใครนะต่อเมื่อคนนั้นมีประโยชน์ไงคะมีประโยชน์กับเจ้าของมีประโยชน์ต่อจุดหมายมีประโยชน์ต่ออุดมการณ์หรือมีประโยชน์ต่ออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีประโยชน์ถ้ามันไม่มีประโยชน์กับเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีจุดหมายอะไรก็ปรากฏว่าอาจารย์สอนว่าถ้าเธอเนี่ยจบแล้วเธอไปที่ไหนเนี่ยการรู้จักชุมชนก็คือการรู้จักประเพณีวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่ว่าอย่างเอาบารมีง่ายๆต้องขออภัยนะอย่างของหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาเนี่ยมีบารมีมีคนนับถือท่านชี้ปุ๊บเนี่ยประเพณีบางอย่างเนี่ยที่เขาทำมันมาเป็นประจำเลยหลวงปู่ชาชี้ปุ๊บเอ้ยมันผิดอย่างนี้มันไม่ตรงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคนฟังเลยนะคนฟังว่าหลวงปู่พูดต้องถูกดิเชื่อแล้วก็เลิกอันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีแล้วพูดมันได้แต่อย่างเราเนี่ยสมมติเราเรียนจบโทไปใหม่ๆเราไปบอกเขากำลังไหว้ที่ไหว้ทางไหว้สวนเลือกสวนไร่นาของเขาอยู่ให้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อ้อนวอนคุณอยากจะรวยคุณต้องทำมาหากินไปสอนเขาแบบที่พูดอยู่ไม่ผิดเลยนะที่พูดอยู่ถูกหมดแต่ว่าไอ้ที่มันผิดเนี่ยมันผิดเวลาผิดสถานะคือฐานะของคุณน่ะมันยังพูดไม่ได้ไม่ใช่ว่าอิสระเสรีภาพเนี่ยมันจะมีไว้ให้สำหรับทุกคนเลยอิสระเสรีภาพเนี่ยมันมีให้สำหรับทุกคนก็จริงแต่ในความเป็นอิสระเสรีภาพนั้นเนี่ยมันจะมีขอบเขตของสิทธิของตัวเองอยู่คุณมีสิทธิ์แค่ไหนใครให้สิทธิ์คุณขนาดไหนอันนี้แหละค่ะอย่างหลวงปู่ชาเนี่ยท่านมีสิทธิ์ไงคะเพราะทุกคนให้สิทธิ์ท่านที่จะพูดแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะฟังแต่อย่างเราเองเนี่ย เขาไม่ได้สิทธิ์เราพูดการที่เรานำเสนอตัวเองแล้วเราพูดเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คืออาจจะถูกปนามอาจจะถูกไล่ออกจากหมู่บ้านไปเลยก็ได้เฮ้ยแกมาจากไหนอย่าคิดนะว่าปริญญาโทของแกเนี่ยมันจะทำให้แกดูดีได้เรียนปริญญาโทมาซะเปล่าทำไมไม่รู้จักประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นเขาทำไมคุณไม่รู้จักเคารพประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นแค่นี้ก็บอกให้รู้แล้วว่าการเรียนของคุณไม่ได้ผลคุณเรียนมาไม่ได้ผลถ้าคุณเรียนมาได้ผลคุณจะเคารพประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นคุณจะเคารพสิทธิของคนอื่นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะดูได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลนะดูจากการเคารพสิทธิของคนอื่นการเคารพสิทธิก็คือการไม่เบียดเบียนนั่นเองอันเดียวกันในระดับของปัญญาชนนะคะแต่ถ้าเกิดในระดับของศีลทั่วไปก็คือเอาศีลเป็นตัวตั้งไม่ฆ่าสัตว์เอาชีวิตเป็นที่ตั้งเอาทรัพย์สินเป็นที่ตั้งเอาคนรักเป็นที่ตั้งเอาการเบียดเบียนทางคำพูดเป็นที่ตั้งการเสื่อมเสียเป็นที่ตั้งว่าพูดไปแล้วคนอื่นไม่เสื่อมเสียเอาสุขภาพเนี่ยร่างกายที่ได้มาด้วยบุญเป็นที่ตั้งว่ามันทำให้เสียสติไหมแกกินเหล้าอะไรเงี้ยเอาตรงนี้เป็นที่ตั้งแต่ในระดับของบัณฑิตที่ฝึกจิตมาดีแล้วเขาไม่ดูกันแค่ศีล5ธรรมดาแล้วค่ะเขาดูถึงสิทธิของตัวเองแล้วก็ดูสิทธิของคนอื่นว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อย่างไม่ตอนนี้มีญาติธรรมอยู่ท่านอยู่ต่างประเทศมีช่วงนึงเนี่ยเคยโทรศัพท์มาขอคำแนะนำตอนหลังก็น่าจะไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจเขาเรื่องคำแนะนำของเราแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะธรรมะมันเป็นเรื่องของคนที่จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆตรงไหนที่ดีก็เอาตรงนั้นเราก็ไม่ได้ห่วงว่าใครจะชื่นชมเราหรือไม่ชื่นชมเราเขาก็โทรปรึกษาอยู่ต่างประเทศทีนี้เขาก็ทำงานเป็นระดับหัวหน้าอยู่ในร้านเบเกอรี่นะคะร้านเบเกอรี่
ทีนี้เนี่ยก็มีปัญหากับผู้ร่วมงานนะมีปัญหากับผู้ร่วมงานต้องบอกนิดนึงนะคะพอดีมีจิตอาสาฟังหลายท่านไม่ใช่พี่เอมี่นะคะ เป็นอีกประเทศนึงอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาโทรมาปรึกษาขอคุยเลยแล้วคุยบ่อยมากค่ะใช้เวลาในการคุยเยอะพอสมควรแต่เขาก็ตอนนี้หายไปแสดงว่าคำแนะนำของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกใจเขาอะนะตัวเองก็เลยบอกว่าแกก็บอกไม่พอใจที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยมาล่วงเกินสิทธิของแกแล้วแกก็ไม่สบายใจทำยังไงถึงจะทำยังไงแกก็เลยไปแจ้งให้กับหัวหน้าอีกชั้นนึงอะค่ะมาจัดการกับเพื่อนร่วมงานคนนี้แกรู้สึกว่าแกโล่งขึ้นทีนี้ก็เลยบอกแกว่าที่แกรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนเราเนี่ยมันรักสิทธิรักเสรีภาพของตัวเองว่าไม่อยากให้ใครมาล่วงเกินแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของความทุกข์พระพุทธศาสนาเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยเพราะคุณเป็นทุกข์เรื่องนี้ไงเรากำลังจะดับทุกข์เรื่องนี้ของคุณแต่เราไม่ได้แก้ไขปัญหาของคุณกับเพื่อนร่วมงานกับใครแต่เรากำลังจะแก้ไขปัญหาของคุณว่าเขาล่วงเกินเราเนี่ยคือเพราะเราเนี่ยเราหวงแหนสิทธิของเราเราหวงแหนสิทธิของเราว่าคนคนนี้มายุ่งมาก้าวก่ายมันเป็นหน้าที่ของฉันทำไมต้องมายุ่งเรื่องของฉันด้วยเขาก็รู้สึกไม่พอใจเขารู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ถูกถามว่าเพื่อนร่วมงานไม่ถูกจริงไหมจริงแต่ว่าไอ้ที่เขาทุกข์อยู่เนี่ยเขาทุกข์เพราะความหวงแหนสิทธิมันเป็นอีกระดับหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีจิตละเอียดที่ไม่พอเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยว่าในเวลาที่เขาล่วงเกินเราเขาละเมิดสิทธิเราก็จริงแต่เราสามารถที่จะจัดการเขาได้ด้วยความมีสติแต่ถ้าเกิดคุณโกรธเขาคุณไม่พอใจในการละเมิดสิทธิแล้วเนี่ยคุณเองก็ขาดสติในการจัดการตัวเองเหมือนกันทำยังไงให้เรารู้ว่าเขากำลังล่วงเกินสิทธิของเราอยู่มันเป็นหน้าที่ของเราเขาเข้ามาวุ่นวายเรามีสติรับรู้ว่าเขากำลังล่วงเกินแล้วเราก็คุยกับเขาอย่างมีสติไม่ใช่โกรธไม่ใช่โมโหที่ไปฟ้องคนนั้นไปฟ้องคนนี้ก็เลยบอกเขาแบบนี้เขาก็เลยไม่พอใจ ไม่รู้พอใจหรือเปล่านะเห็นหายไปหรืออาจจะมาแอบฟังอยู่ก็ได้นะก็หายไปเลยนึกขึ้นนะคนนี้หายไปแล้วนะเขากลับมาประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมา ก็ไปที่อื่นหลายที่อยู่นะคะก็มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เราคงใช่คนทั้งโลกใบนี้รักเราไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ปรารถนาความรักหรือวิ่งหาความรักแต่ก็ชอบที่จะมีคนรักฟังแล้วไม่สงสัยนะคะทุกคนชอบที่จะมีคนรักแต่ไม่ใช่จุดหมายในการวิ่งเข้าหาจนเรากลายเป็นทุกข์เพราะความการวิ่งหานะการแสวงหาการอยากที่จะได้รับความรักเนี่ยมันกลับกลายเป็นทุกข์มากกว่าที่เราจะไม่มีใครรักนะคะเราจะต้องมีความภูมิใจแล้วก็พอใจในตัวเองทีนี้พูดถึงเรื่องของประเพณีต่อว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นความชาญฉลาดของคนโบราณในอดีตซึ่งเมษาเนี่ยเป็นช่วงของฤดูร้อนเราก็เล่นน้ำกันแต่ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยทางยุโรปเนี่ยตอนนี้จริงๆยังหนาวอยู่นะคะเพิ่งจะเริ่มคลายคลายต้องพฤษภาคมมิถุนาไปแล้วอ่ะดอกไม้ถึงจะบานกันสวยเต็มไปหมดเขาก็ยังทำสงกรานต์กันเพราะว่าเขารักประเพณีอย่างช่วงนี้ปกติเนี่ยก็ต้องปกติเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่เดนมาร์กกับนอร์เวย์ไม่แน่ใจก็จะไปอยู่ที่นู่นก็จะเห็นว่าประเพณีของคนไทยที่นั่นก็รักทั้งนั้นที่มันหนาวนะเล่นสงกรานต์ไม่ได้แต่เขาก็อยากที่จะมีประเพณีตรงนี้เอาตรงความจำได้ว่าอยู่ที่เดนมาร์กมั้งคะอยู่ที่เดนมาร์กรดน้ำดำหัวกันอยู่ที่นั่นเอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมานั่งเป็นประธานให้พวกเรารดน้ำกันนะคะเป็นการรดน้ำดำหัวประเพณีเนี้ยมันแอบแฝงไปด้วยความรักมันแอบแฝงไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็แอบแฝงไปด้วยความเคารพหัวใจของเราเนี่ยมันได้รักได้เคารพโดยที่ผ่านกระบวนการของกิจกรรมประเพณีของชุมชน
การฝึกจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต้องมานั่งต่อสู้กับกิเลสอย่างเดียวแต่การฝึกจิตคือการเอาจิตไปเกาะอยู่กับความดีเอาจิตไปเกาะอยู่กับส่วนรวมที่เป็นประโยชน์จิตมันก็จะถูกฝึกที่จะเกาะแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันก็เลือกที่จะไม่เกาะสิ่งที่ไร้ประโยชน์อะไรที่ไร้ประโยชน์เนี่ยจิตเนี่ยถ้าจิตมันฝึกมาดีนะคะถ้าจิตของเราเนี่ยฝึกมาดีเนี่ยอะไรที่มันไร้ประโยชน์เนี่ยจิตจะไม่เกาะเลยจะรู้สึกเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาเมื่อวานได้มีโอกาสนะคะลืมเล่าให้ฟังพอดีเจ๊เจี๊ยบก็ติดต่อมาให้ไปช่วยเลี้ยงถวายก๋วยเตี๋ยวกับสัมมาเนต้องบอกว่าภิกษุณีกับสัมมาเนรีซึ่งบวชคล้ายๆพระก็ดูร้อนนะคะก็จะสึกไปอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็รับเป็นเจ้าภาพด้วยความที่ว่าเรากับเจ๊เจี๊ยบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นญาติธรรมสหธรรมิกแล้วก็เป็นศีลกรรมฐานด้วยตัวเองก็เลยจะรับเป็นงานนะคะก็คุยกับเจ๊เจี๊ยบอย่างวันที่13เนี่ยก็มีก็ไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะ13นี่อยู่วัดภูจวงก็ได้บุญด้วยอย่างน้อยๆก็ได้บุญด้วยกันนะคะก็ทำให้ดีที่สุดจนทางสำนักภิกษุณีเองก็ติดต่อทางเจี๊ยบมาก็โทรกลับมาเลยค่ะบอกขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยที่เราทำให้ทางสำนักภิกษุณีได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยภิกษุณีเนี่ยท่านมีประมาณ10กว่ารูปได้แล้วก็มีสัมมาเนรีทั้งหมดเนี่ย70กว่ารูปนะมีทั้งหมด70กว่ารูปค่ะเมื่อวานไปเลี้ยงก็เป็นบรรยากาศของการศึกษาก็มีหลายท่านนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะสัมมาเนรีนี่เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะมีพี่อยู่ท่านนึงซึ่งรู้จักกันเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเทียบเหมือนกันก็เป็นสัมมาเนรีอยู่เป็นด็อกเตอร์แล้วค่ะจบปริญญาเอกแล้วพุทธศาสนาแต่ก็เข้าไปอบรมบวชสัมมาเนรีนะคะทุกคนก็อยู่ในขอบเขตของการฝึกอย่างพี่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาไปนั่งเรียนเนี่ยอย่างคนที่บางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนที่มีทิฏฐิมานะสูงๆเนี่ยก็พอเขามีอบรมอะไรที่ตัวเองรู้แล้วไม่ไปหรอกไม่รู้หรอกจะเป็นอย่างนั้นแต่พี่คนเนี้ยคือหลายคนก็น่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจบปริญญาเอกมีหลายคนนะคะอย่างพี่เลเนี่ยค่ะพี่เลวดีเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพวันที่6ที่ผ่านมารอพระก็เป็นด็อกเตอร์นะคะจบปริญญาเอกพุทธศาสนามีความเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีท่านนึงเลยแล้วก็อย่างพี่เนนพี่สัมมาเนรีที่เจอเมื่อวานก็จบปริญญาเอกพุทธศาสนาแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าคนที่จบปริญญาเอกพุทธศาสนาทุกคนที่เราเจอเนี่ยเขาไม่ได้มีอีโก้เลยเขาไม่ได้จะเป็นต้องให้ใครมาบอกใช่ว่าเอ้ยนี่ด็อกเตอร์นะทำไมเรียกด็อกเตอร์เครื่องหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นอะค่ะเขามีการอบรมกันเรื่องพื้นฐานง่ายๆสัมมาเนรีเองเนี่ยจบปริญญาเอกพุทธศาสนามาเนี่ยก็มีความรู้อยู่แล้วทำงานให้กับครูบาอาจารย์แต่ท่านก็พร้อมที่จะฝึกโดยที่ท่านไม่ต้องพูดเลยฉันรู้แล้วฉันเคยมาแล้วอ๋อแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมันทำให้เห็นการเรียนรู้นะคะไม่บอกว่าที่ไหนแล้วกันเพราะบอกจะรู้ที่แต่ขออนุญาตเอาสถานการณ์เนี่ยมายกตัวอย่างมายกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาเนรีเนี่ยแหละเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของเหตุเกิดสัมมาเนรีเหตุเกิดภิกษุณีแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติของสัมมาเนรีของภิกษุณีอะไรเงี้ยก็มันอยู่ในตำราเรียนเราก็ว่าตำราเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าทุกคนเกิดไม่ทันยุคนั้นอยู่แล้วไม่มีใครเกิดทันยุคนั้นเอาง่ายๆค่ะอย่างพระศิวลีที่เราเห็นน่ะพระศิวลีพระพุทธรูปที่เราเห็นว่ามีกฎพาดบ่าแล้วก็เดินมีบาทมีกฎอยู่มีสายสะพายบาทอยู่เนี่ยเมื่อสมัยก่อน 2,500 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากฎบาทต่างๆเนี่ยมีขนาดไหนพระพุทธรูปแม้กระทั่งการทำวัดที่เราดูถูกคนอื่นว่าอย่างเราชอบสวดมนต์ชอบทำวัดแต่เรากับดูถูกคนอื่นที่เขาไม่สวดมนต์ไม่ทำวัดว่าสู้เราไม่ได้เราต้องย้อนไปเมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเนี่ยว่ายุคนั้นเขามีทำวัดกันหรือเปล่าอย่างเงี้ย
พราะว่าบทสวดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยไปแสดงธรรมกลับมาแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้กับพระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็มาร้อยเรียงเป็นร้อยแก้วร้อยกองค่ะให้ลูกศิษย์ในสายพระอานนท์เนี่ยท่องกันไว้เป็นหมวดหมู่เขาเรียกว่าณวังคสัตถุศาสตร์ณวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยคือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลซึ่งพระไตรปิฎกไม่มีนะคะแต่ข้อมูลเนี่ยมีเพียบข้อมูลเนี่ยมีเพียบแล้วณวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยมีสุตตะเคยะอะไรให้9อย่างต้องขออภัยนะคะลืมนะคะมีทั้งหมด9อย่างณวังนวะก็คือ9ณวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยคือเรื่องราวที่เป็นพระธรรมกับพระวินัยในพุทธศาสนาจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เซตไว้เรียบร้อยละโดยมีผู้ทรงจำอย่างเช่นพระสูตรมีพระอานนท์เป็นผู้ทรงจำพระสูตรที่เราเอวเมสุตังสุตังก็คือฟังพระอานนท์บอกเราได้ยินมาแบบเนี้ยที่เราสวดมนต์กันเอวเมสุตังเราได้ยินมาแบบเนี้ยพระเจ้าเล่าให้ฟังมาแล้วก็เอามาร้อยแก้วร้อยกองก็คือเป็นคล้ายๆบทสวดอะค่ะสาธยายเป็นท่องเหมือนกันเพื่อความไม่ผิดเพี้ยนให้ท่องเหมือนกันสังคยานาก็คือการนำคนหรือนำพระต้องขออภัยค่ะนำพระเนี่ยเป็นเยอะๆจำนวนมากๆเนี่ยมาสวดพร้อมๆกันเซตปีนึงเนี่ยสมมุตินะคะเอาปีนึงมานั่งสวดพร้อมกันครั้งนึงใครที่สวดผิดก็ต้องปรับตัวเองเข้าหาส่วนใหญ่เข้าหาหมู่ใหญ่ปรับมันจะไม่เพี้ยนท่องหลายๆคนค่ะถ้าเกิดท่องคนเดียวเนี่ยจำผิดคนเดียวเนี่ยบอกต่อปุ๊บยิ่งผิดหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่องหลายๆคนเนี่ยอย่างนานๆเข้ามาเจอกันทีนึงก็จะจำได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยเล่าไว้แบบนี้คืออะไรแบบนั้นนะคะเป็นการสังคยานาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสังคยานาพระไตรปิฎกเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งก็คือเป็นการรวบรวมเลยดังนั้นเนี่ยพระอุบาลีก็จะทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยพระอุบาลีเนี่ยจำพระวินัยค่ะส่วนพระสารีบุตรเนี่ยพระอภิธรรมที่ตัวเองพูดประจำเลยค่ะที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นสายของพระสารีบุตรเป็นสายที่ฟังยากสำหรับคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นพี่ต๋อมไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าพี่ต๋อมมาเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์พี่แนะนำอาจารย์เลยพี่ว่าพี่ฟังรู้เรื่องนะแต่พี่ไปแนะนำให้คนอื่นฟังอาจารย์เนี่ยเขาบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยบอกโอ้พี่มันไม่ได้ฟังง่ายๆไม่ได้ว่าเราฉลาดนะแต่มันเป็นศัพท์เทคนิคของแต่ละสายคือคนเราเนี่ยธาตุเนี่ยมันไม่ตรงกันเนี่ยมันฟังกันไม่รู้เรื่องซึ่งเราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่ได้บังคับให้ใครฟังเรารู้เรื่องเอาแค่ประโยชน์ที่เราได้ร่วมกันก็พอที่อาจารย์ธรรมวลีพูดเนี่ยสมมติเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่3หมวดยากจริงอะคะอาจารย์ดุสิตมีอยู่3หมวดมีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมแต่ในนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็นพระไตรปิฎกนะเขาแบ่งเป็นแค่พระธรรมกับพระวินัยเขาเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกลับมาเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะแบ่งให้กับผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละด้านเนี่ยเป็นผู้จดจำอย่างเช่นพระสูตรก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าอ่ะที่พระองค์ทรงไปสอนใครมาบ้างชื่ออะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเอามาเล่าให้กับพระอานนท์ฟังแล้วก็พระอภิธรรมพระสารีบุตรค่ะพระสารีบุตรเนี่ยจะเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญามีปัญญามากมีความละเอียดลึกซึ้งก็จะทรงจำเนี่ยในหมวดที่อาจารย์ธรรมวลีกำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะนี่คือหมวดของพระอภิธรรมซึ่งคนแสดงพระอภิธรรมเองเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องจิตมันต้องมีความรักกับเรื่องนี้ค่ะมันถึงจะเข้าใจพยายามเข้าใจไม่ได้ต้องรักที่จะเข้าใจใช้ความพยายามไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยใช้ความพยายามอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจกับความรักอย่างเดียวแล้วก็พระวินัยพ
ระวินัยนี่คือพระอุบาลีจำมันนี้ได้สนิทเพราะอะไรแล้วว่าสอบตกข้อนี้ช้ำใจตัวเองมากเลยในวิชาพระวินัยปิฎกสมัยที่เรียนปริญญาตรีค่ะมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งว่าพระภิกษุพระเถระรูปใดที่เป็นผู้ทรงจำพระวินัยในพระพุทธศาสนาตอบผิดกลับมาดูเฉลยอ่ะมันตอบไม่ได้มันนึกไม่ออกเลยตอนนั้นมาอยู่ดีๆก็แบบนึกไม่ได้เลยจำหมดเลยฮะยกเว้นพระวินัยไม่ยอมจำปรากฏว่าเขาสอบออกข้อนั้นไงทุกวันนี้ยังจำข้อนี้แม่นที่สุดท่านหนึ่งได้บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยความผิดเองเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะเราอย่ามองว่าความผิดเป็นความผิดพลาดแต่เรามองให้ความผิดมันทำให้เราจำอ๋อพระอานนท์พระอานนท์พระสูตรค่ะพระอุบาลีนี่พระวินัยพระอานนท์พระสูตรพระสุตตันตปิฎกพระอุบาลีพระวินัยแล้วก็พระสารีบุตรพระอภิธรรมทรงเนี่ยอย่างที่ของอาจารย์ธรรมวลีค่ะที่กำลังบรรยายอยู่ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องจิตมันอะไรอย่างเงี้ยจิตมันเกิดดับอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นพระอภิธรรมเป็นหมวดของพระสารีบุตรซึ่งพระสารีบุตรเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้ทุกคนแต่ทุกคนไม่มีทางเข้าใจพระสารีบุตรได้เพราะว่าด้วยจิตที่ละเอียดเข้าไม่ถึงพระสารีบุตรเป็นแบบนั้นไม่ต้องอะไรอะค่ะตัวเองคิดถึงแค่เราเป็นธรรมวลีธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วเรียนอภิธรรมคนที่จะเข้าใจเราเนี่ยยากแต่เราเข้าใจคนอื่นนะแล้วความเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันทำให้เรายอมไงเรามักจะยอมคนอื่นอย่างที่คนนึกไม่ถึงบางทียอมเสียเปรียบคนบางคนซึ่งจนหลายๆคนเขาบอกว่าโง่ทำไมอาจารย์ถึงไปยอมเสียเปรียบขนาดนั้นทำไมอาจารย์ถึงยอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะว่าตอนที่เราเจอคนเอาเปรียบเนี่ยแล้วทำไมเราถึงยอมความจริงเนี่ยจะบอกว่ายอมหรือไม่ยอมก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเรายอมแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจกิเลสเขาถ้าเกิดว่าให้ได้แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ให้หมดกรรมถ้าเราไม่เคยมีเวรมีกรรมถ้าเราไม่ได้สร้างเวรกรรมเรื่องนี้ไว้เราคงไม่เจอคนแบบนี้บอกกับตัวเองบางทีเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยตัวเองอย่างที่เคยเล่าในรายการประจำอาจารย์ดุสิตน่าจะจำได้แล้วว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบคนเสียงดุไม่ชอบเลยอะไรก็ยังไม่ค่อยมีปัญหากับหัวใจจะโดนเอาเปรียบจะโดนอะไรขนาดไหนจะเหนื่อยขนาดไหนใจมันดีใจมันดีตลอดเลยแต่ถ้าเกิดได้โดนดุหรือโดนอะไรแบบเนี้ยใจมันจะเสียนิดนึงมันจะเหมือนกับสูญเสียการทรงตัวไม่ดีอ่ะใจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเราเจอแล้วเราตั้งสติได้เนี่ยมันจะบอกกับตัวเองว่าให้มันผ่านไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเราทนได้นะเราสูญเสียการทรงตัวในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามที่จะยอมรับมันยอมรับสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ได้แล้วก็ยอมรับกรรมของเรานั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรรมอื่นเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาทำกับเราคือมันเหมือนเข้าใจกิเลสคนอะค่ะมันเข้าใจว่ามันคือกิเลสของเขาอะเขาไม่รู้จักว่ากิเลสมันเกิดขึ้นที่ตัวเขาเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็เพียงแค่ว่าเอากิเลสของเขาเนี่ยเป็นที่ฝึกใจของเราถ้าเขาอยากจะมีกิเลสของเขาอย่างนี้อยู่ก็เรื่องของเขาเราขอดูใจของเราจุดหมายของเรามันคือการฝึกใจมันไม่ใช่การไปทำร้ายใครหรือไปตอบโต้หรือรักษาผลประโยชน์พอเราเข้าใจจุดหมายของเราปุ๊บเนี่ยเรากลับไม่ได้รู้สึกสูญเสียอะไรเลยไม่ได้รู้สึกสูญเสียอะไรเลยค่ะแต่มันต้องฝึกมันทรมานคนเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับการเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นนี่คือความคุ้นเคยของมนุษย์ทุกคนเรามักจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองที่เราต้องการแล้วเราก็จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเขาว่าผลประโยชน์มีทั้งชื่อเสียงมีทั้งความสุขมีทั้งความรักมีทั้งอะไรต่ออะไรแย่หมดเลยผลประโยชน์เรามักจะทำอะไรก็แล้วแต่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่เราก็ต้องดูว่าผลประโยชน์ของเราเนี่ย
ที่เรารักษาไว้เนี่ยเรารักษาเพราะว่ามันเป็นกิเลสหรือเป็นบุญผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างลูกศิษย์บางคนเนี่ยถามอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องไประแวงทำไมอาจารย์ต้องไประวังขนาดนั้นด้วยไปกลัวทำไมเราก็คนเหมือนกันอาจารย์ก็มีความรู้ไม่ต้องไปกลัวใครหรอกยกตัวอย่างลูกศิษย์ก็มาถามสงสัยตัวเองก็เลยคิดตอบแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการแสดงธรรมการแสดงธรรมเนี่ยจุดหมายของเราพูดถึงจุดหมายก่อนจุดหมายเนี่ยมันคือความเข้าใจธรรมะถ้าใครเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะมีความสุขและปล่อยวางได้ความปล่อยวางนั่นแหละคือความสุขแต่ทีนี้เนี่ยเราทำงานสื่อเราบรรยายธรรมะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนที่อยู่รอบตัวเราเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเราเขาไม่มีความศรัทธาในตัวเราเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้สูญเสียอะไรแต่เรากำลังสูญเสียงานของเราทั้งงานเลยนะคะเราไม่ได้อยู่ที่จะอาศัยการกินอยู่หลับนอนจากใครก็จริงข้าวปลาอาหารเราไม่ได้อาศัยก็จริงแต่ว่าเราอาศัยเครดิตที่มีอยู่กับความรู้ที่มีอยู่เนี่ยแสดงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างลูกศิษย์บางคนอาจารย์ไม่ต้องไปแคร์ใครหรอกมันไม่ได้ไม่แคร์ไม่ได้คุณสอนคนอื่นแต่คุณทำไม่ได้ไม่ได้ต้องแคร์อาจารย์จะไประวังตัวทำไมก็ระวังเพื่อให้เป็นตัวอย่างไงว่าชีวิตเกิดมามันต้องระวังต้องระวังตัวระวังไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นระวังตัวที่จะไม่ให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยเสื่อมเสียแต่เราคงจะป้องกันความคิดของคนที่ไม่ดีไม่ได้แต่เราสามารถระวังได้ว่าในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันล่วงเกินมันผิดขนาดไหนถ้ามันอยู่ในกรอบที่ถูกต้องของเราอยู่เนี่ยอย่างเช่นอันดับแรกต้องโฟกัสมาดูแล้วว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราทำอะไรได้บ้างอย่างที่ถ้าเราเข้าใจคำว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยคือความไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ณขนาดนี้เป็นผู้บรรยายเป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุณเวลานี้นะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ้าวทำไมถึงกดไม่ติดปิดเครื่องไปแล้วหรือไงณเวลานี้เนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุแต่เมื่อเวลานี้เนี่ยมันเนี่ยเกิดดับเนี่ยจิตเนี่ยขณะที่พูดอยู่เนี่ยมันกำลังบันทึกบุญอยู่บุญของความเป็นผู้บรรยายทางสถานีวิทยุแต่เมื่อเวลา 8:55 นาทีจบลงไปแล้วคุณต้องวางความเป็นผู้จัดรายการวิทยุลงทันทีนี่คือการอยู่กับปัจจุบันเดินออกไปแล้วเนี่ยเป็นคนอยู่ในวัดทำประโยชน์อะไรได้บ้างในวัดอยู่ในครัวทำอะไรได้บ้างในฐานะเดินไปเจอหน้าใครอะไปเจอหน้าลูกศิษย์ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ดีเจอหน้าพ่อกับแม่ต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีเจอหน้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต้องทำหน้าที่ลูกศิษย์ที่ดีมันเปลี่ยนสถานะไปแล้วมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตานี่คือความเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยตามสภาวะตรงตามความเป็นจริงเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างเช่นฉันเป็นอาจารย์นะไปที่ไหนก็จะเป็นอาจารย์ตลอดไม่ได้ฉันเป็นหัวหน้านะไปที่ไหนก็จะเอาความเป็นหัวหน้าตลอดอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นวิศวะยกตัวอย่างบางคนเป็นวิศวะเก่งเรื่องของการก่อสร้างหรือการทำเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหลายไปที่ไหนก็เอ้ยดูสิตึกนี้มันสร้างไม่ได้มาตรฐานคุณน่ะเก่งแต่ต้องถามว่าดูดิเตือนแล้วไม่ยอมฟังเราฉันเนี่ยจบเหรียญทองเลยนะสมมติแล้วคนไม่เชื่อก็จะโกรธเขาอีกนะเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นวิศวะของเราไงแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณเป็นวิศวะคุณเก่งในที่ทำงานทุกคนยอมรับคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่พอคุณเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยคุณต้องเอาความเป็นวิศวะของคุณเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนจะเก่งขนาดไหนก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนจนกว่าเจ้าอาวาสเขาจะถามคุณว่าได้ข่าวว่าจบวิศวะมาเหรอช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะอันนี้แหละมันถึงจะได้ประโยชน์มันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการจะช่วยงานวัดจากสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราก็ต้องเคารพในสถานที่เข้ามาที่วัดปุ๊บพระอาจารย์ครับผมจบวิศวะด้านนี้ด้านนี้มาถ้าพระอาจารย์มีอะไรให้ช่วยก็ได้นะครับผมปวารณาต้องเป็นแบบนั้นมีพระอยู่ท่านหนึ่งรู้จักกันค่ะวัดท่านก็โอ้ยจริงๆอ่ะใครเห็นแล้วอดไม่ได้วัดท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาก วางของเกินไปหมดท่านคงโดนคนพูดบ่อยพอท่านเจอเราแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าวัดท่านเนี่ยท่านบอกว่าเข้าไปแล้ววัดท่านเนี่ยมีกติกาอยู่อย่างนึงคนที่เข้าในวัดเนี้ยต้องห้ามพูดว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้นะทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ท่านบอกว่าห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดเราก็อ้าวทำไมกติกาเป็นอย่างนี้วะนึกในใจแล้วทำไมท่านกติกาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยนึกในใจพอเข้าไปจริงๆด้วยความที่เรามีสติอะค่ะมันอยากพูดจริงๆนะเห็นปุ๊บมันน่าจะอย่างนี้นะทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่ใจเนี่ยมันพูดออกมาหมดเลยใจเนี่ยมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันอยากจะพูดมากเลยอะเห็นวัดท่านนะแต่ท่านบอกเอาไว้ว่าห้ามพูดท่านบอกว่าถ้าใครจะพูดให้ทำเลยเราก็เราก็ทำเลยไม่ได้นี่ว่าต้องขออภัยนะคะพูดในใจเองแบบเนี้ยเฮ้ยเราก็ทำเลยไม่ได้อะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่พูดท่านก็จะแนะนำว่าตรงนี้คืออะไรตรงนั้นเป็นยังไงท่านก็นำเสนอแบบมีความสุขมากเลยกับวัดท่านอะแต่เราเนี่ยอยากจะบอกว่ามันน่าจะอย่างนี้นะมันน่าจะอย่างงู้นนะทำไมไม่ถึงอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแบบมันแบบวัดท่านแบบว่าไม่วางอะไรแบบสไตล์ท่านอะค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราในฐานะของแขกผู้มาเยือนเราต้องให้ความเคารพสถานที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมากเลยหลายคนมากเลยที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้มาตามวัดเอาความรู้ตัวเองเนี่ยมากดข่มหรือไปที่ไหนที่เป็นสาธารณประโยชน์เอาความรู้ที่มีอยู่ไปกดข่มคนอื่นเขาเนี่ยสร้างกรรมค่ะต้องขออนุโมทนาบุญอย่างต้องขอยกตัวอย่างนะคะอย่างพี่เลท่านเจ้าภาพที่ผ่านมาเจ้าภาพสร้างพระเนี่ยพี่เลก็พูดมาตั้งนานแล้วค่ะว่าอยากจะสร้างไฟโซลาร์เซลล์เพราะมานอนที่นี่แล้วมันมืดอยากจะสร้างไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็เสาด้วยมาคุยกับตัวเองเป็นตัวแทนผ่านท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บอกว่าอาจารย์พี่อยากจะสร้างนะแต่ฝากกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ด้วยว่าอยากจะให้ทำแบบไหนที่มันตรงใจกับทางวัดที่วัดต้องการแต่ว่าจุดหมายก็คืออยากจะทำไฟโซลาร์เซลล์เพราะเห็นว่ามันมืดนี่คือการทำบุญที่ไม่ได้บีบบังคับอะไรกับสถานที่แล้วก็ไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้เอาปัจจัยอะไรเนี่ยจะมีเงินแต่ต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ทำแบบนี้ฉันไม่ต้องนะไม่ฮะอะไรไม่เป็นเลยก็ไม่สร้างกรรมก็สร้างแต่ความพอใจความพึงพอใจการไม่บีบบังคับการทำให้คนอื่นสบายใจจากการช่วยเหลือของเรานั่นแหละเรียกว่าบุญเราบางทีเนี่ยเราเอาความรู้ของเราเนี่ยไปบังคับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวยังถามว่าอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเรียนพระอภิธรรมจบพระอภิธรรมมาจบพุทธศาสนามาเนี่ยเห็นคนอื่นทำผิดน่ะถามว่าดูออกหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าถ้าเราเข้าใจคนอื่นว่าทุกคนน่ะที่เขาทำอะไรกันลงไปทุกอย่างเพราะว่าเขามีจุดหมายเขารักชีวิตเขาอยากจะเจริญแต่วิธีการที่ทำให้ตัวเองเจริญเนี่ยบางคนมีคุณธรรมก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมด้วยความดีแต่บางคนอยากจะเจริญแต่ด้วยความที่กิเลสมันเยอะก็อาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยเจริญแบบวิธีที่ผิดๆทุกคนอยากเจริญค่ะถ้าเขาต้องการถ้าเขามีคนที่แนะนำดีๆได้เนี่ยเขาก็คงจะดีใจพอมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมองเห็นความอยากจะเจริญมองเห็นอยากคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆคนเนี่ย
าจจะเป็นวิธีการที่แตกต่างนะแต่เราก็เลยเข้าใจกันพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะไปโกรธใครจะไม่ชอบใครเนี่ยมันกลับสงสารเลยนะยิ่งคนพยายามมากๆเนี่ยพยายามอะไรเยอะๆแล้วมันทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันยิ่งเกิดความสงสารว่าทั้งที่คิดดีแต่การกระทำมันผิดเนี่ยมันไม่มีทางถึงจุดหมายเพราะพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนทำชั่วความพยายามผิดแล้วได้ดีมันไม่มีอะค่ะมันยิ่งสงสารว่าถึงวันที่เขาไม่ถึงจุดหมายเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอันนี้มันน่าสงสารมากกว่าที่เราจะไปซ้ำเติมหรือจะไปประณามเขาค่ะท่านที่ทำวันนี้เป็นวันก่อนวันสงกรานต์ค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเฉลิมฉลองงานสงกรานต์มีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็มีความเคารพในประเพณีวัฒนธรรมเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่นำประเพณีให้เกิดความสุขและเกิดบุญให้กับตัวเองนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ณพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณพอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ